ดี้ค่ะก็ได้ออกจากทีมไม่ค่อยดีเท่าเมื่อวานแต่ก็ยังอยู่ในposition ที่ยังพอเล่นได้ยังพอตีช็อต2เข้ามาดีได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุงหรือว่า work on สำหรับพรุ่งนี้เข้าใจนะคะก็รู้สึกว่าตีช็อตแรกไม่เหมือนเมื่อวานก็รู้สึกคือแบบเช็คนิดหน่อยแต่ก็ใจเย็นแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดถึงได้สปอร์ตดีสนุกค่ะก็คุยกันตลอดเลยก็เหมือนตอนที่มาเก็บตัวกอล์ฟสตรีก็ตีกันจริงตลอดแล้วสนามนี้ด้วยสยามนี้ค่ะพอได้ใช้หรือว่าตีแถวนี้บ่อยก็เหมือนออกรอบซ้อมกับน้องความร้อนค่ะแบบอันที่นี้ร้อนมากจนบางทีเหมือนกินน้ำเข้าไปก็ไม่ค่อยพอแต่ก็ต้องพยายามแบบเซฟร่างกายเอาไว้รู้สึกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงฝนก็เลยคิดว่าสนามจะเปียกนิดนึงแฉะๆลูกไม่ค่อยคลีนบนแถวนี้แต่ว่าขึ้นกีมาก็โอเคค่ะตีตกอยู่ดีจริงๆตอนเด็กๆที่เคยตีมามันก็แบบมองสนามไม่เหมือนกันคือเหมือนความที่หนูแบบโตขึ้นด้วยแล้วก็มอง strategy ไม่เหมือนแต่ก่อนก็ทำให้ดูสนามแตกต่างจากแต่ก่อนเยอะเลยแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเกมพันดีแล้วก็พยายามไม่พลาดจุดที่ไม่ควรไปใช้ไฮบิดรู้สึกจะเป็นไฮบิด3ไม่แน่ใจว่ากี่องศา216-210ถึงหน้ากีนก็พยายามตีไว้แค่หน้ากีนแล้วก็ให้มันกินขึ้นไปกลุ่มสุดท้ายน่าจะประมาณ10ไม่เกิน15ฟุต12ถึง15ฟุตแข่ง2วันแล้วก็ไม่ค่อยไม่มีแฟนๆเลยก็รู้สึกเหงาๆนิดนึงก็คิดถึงแฟนๆที่มาคอยดูกันตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็มาดูแล้วก็คนเยอะแล้วก็ตอนที่เล่นก็คนเยอะแฟนๆมาดูก็ถือว่าแบบเป็นสีสันของทัวร์นาเมนต์พอไม่มีคนดูก็รู้สึกโล่งๆก็คิดถึงคนดูค่ะแล้วก็ฝากติดตามผลงานโปรไทยทุกคนนะคะ